มหาวิทยาลัยฮาว์วิร์ดและมหาวิทยาลัยซัตเทิลแคลิฟอร์เนียประกาศยืนยันไม่รับนักศึกษาใหม่จากต่างประเทศเข้าชั้นเรียนในปีการศึกษาที่จะเริ่มขึ้นเดือนหน้าเนื่องจากกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ห้ามนักศึกษาต่างชาติทำการเรียนผ่านระบบออนไลน์ขณะอยู่ในสหรัฐ การตัดสินใจไม่รับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษาหน้าของทั้งสองมหาวิทยาลัยนั้นมีผลบังคับใช้เฉพาะนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในปีแรกเท่านั้นแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะกลับลำยกเลิกการห้ามนักศึกษาต่างชาติเรียนผ่านระบบออนไลน์มากกว่าหนึ่งวิชาแล้วก็ตามราคาชกูรานานคณะบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้รายละเอียดในประกาศที่ออกมาเมื่อวันอังคารว่า เหตุผลที่ทางมหาวิทยาลัยต้องปฏิเสธรับนักศึกษาใหม่เป็นเพราะการยกเลิกคำสั่งห้ามของรัฐบาลสหรัฐนั้นยังคงมีผลบังคับใช้ต่อนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านกระบวนการสมัครเรียนและมีกำหนดเข้าเรียนเป็นครั้งแรกและต้องใช้วีซ่าประเภท F1 อยู่ ขาะเดียวกันมหาวิทยาลัย s ซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียแสดงความผิดหวังกับการที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่สามารถยืนยันและอธิบายให้ความกระจ่างและหยิบยื่นความยืดหยุน่นให้นักศึกษาใหม่และมหาวิทยาลัยทั้งหลายในช่วงที่ทั่วโลกยังประสบปัญหาภาวะการระบาดใหญ่นี้อยู่